สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเจนนะคะแล้ววันนี้นะคะเจนจะพาท่านผู้ชมไปตะลุยเมืองเอนุกูนะคะพาไปดูร้านอาหารในเมืองเอนุกูนะคะแต่ก่อนที่เจนจะพูดอะไรนะคะวันนี้เจนต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะที่เจนยังไม่ได้โพสต์มาเกือบเดือนนึงแล้วเพราะว่าโรงเรียนเจนเนี่ยเขาก็สอบกันอยู่นะคะแล้วพอดีว่าเจนก็เพิ่งสอบเสร็จก็เลยบอกว่าจะพาท่านผู้ชมนะคะไปตะลุยไปเที่ยวเมืองเอนุกูกันนะคะวันนี้โอเคนะคะแล้ววันนี้นะคะเจนไปสืบหาข้อมูลมาแล้วนะคะเกี่ยวกับร้านอาหารไทยที่เมืองเอนุกูนะคะแล้วพอดีว่าเจนได้เจอร้านอาหารร้านนึงนะคะที่ขายอาหารไทยแต่พอดีว่าเจ้าของเขาอ่ะเขาปิดให้บริการร้านอาหารนั้นไปแล้วก็เลยเจนก็เลยไปค้นหาร้านอาหารอีกร้านอาหารนึงนะคะที่เจ้าของน่าจะเป็นคนไนจีเรียนะคะแต่พอดีมีเมนูไทยนี้นั้นนะคะในเมนูของเขานะคะแล้วถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเจนก็จะพาท่านผู้ชมไปกันเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะเพิ่งเข้ามาในช่องเจนเป็นครั้งแรกนะคะเจนก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเจนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเจนด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเมืองไนจีเรียหรือเมืองเอนุกูหรือที่ไหนอย่างไรก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ลงเข้ามาในพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเจนจะตอบท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะวันนี้นะคะเราจะมาชิมกันนะคะเมนูไทยที่เขามีที่นี่กันนะคะโอเคค่ะแล้วบรรยากาศร้านอาหารนี้ก็ดีมากเลยเขามีเหมือนกับว่าข้างนอกนะคะเขาเปิดประมาณเที่ยงนะคะเขาเปิดเที่ยงจนตีห้าเลยนะคะที่นี่แล้วพอดีว่าเขาก็เพิ่งเปิดตอนนี้ก็เพิ่งบ่ายสองกว่าเองนะคะเหมือนกับว่าคนเขาก็เพิ่งมากันอะไรอย่างนี้ที่นี่ก็โอเคอยู่นะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมเจนมีข่าวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข่าวไม่ดีที่จะมาบอกคือเขายกเลิกเมนูแล้วอะค่ะเขายกเลิกเมนูแล้วก็เจนก็พยายามนะคะเอาเมนูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เหมือนคล้ายๆของไทยนั่นก็คือข้าวผัดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเส้นหมี่เส้นอะไรสักอย่างนะคะที่เขายังมีในเมนูเขาอยู่แล้วก็เพื่อนเจนก็สั่ง
ผัดเนื้อกับข้าวผัดเนื้อกับข้าวเปล่านะคะคือตอนที่เจนมาครั้งแรกใช่ไหมคะเขาก็มีแกงต่างๆจานละ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าไนร่าแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะแล้วก็บอกท่านผู้ชมเรียบร้อยว่าเราจะมาที่นี่พอดีว่าก็ไม่มีอะไรเสียใจอ่ะเสียใจอ่ะท่านผู้ชมคะแล้วอันนี้ก็มาแล้วนะคะนี่ก็ข้าวผัดนี่นะคะก็อาหารไนจีเรียนะคะข้าวจิโลไบรท์กับไก่นะคะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็รับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอดีเจนเสียใจมากเลยอะค่ะคือเสียใจมากไม่ได้กินอาหารไทยได้แต่ข้าวผัดแล้วก็ข้าวขาวกับผัดน้ำมันหอยและไม่ใช่ว่ามันก็เหมือนอาหารไทยเขายกเลิกเมนูกันไปหมดแล้วแล้วมันจะทำยังไงซื้อไปแล้วกินไปแล้วพาเพื่อนมาแล้วแล้วก็ถึงจะไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเป็นอาหารไทยนะคะแต่ก็กินกันเสร็จแล้วกินข้าวผัดแล้วก็กินผัดหมี่แล้วก็ผัดข้าวขาวกับผัดน้ำมันหอยท่านผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบรรยากาศร้านอาหารเป็นยังไงแล้วก็เขาก็โอเคอยู่เขาก็พอทำได้อยู่นะคะก็ยังดีอยู่โอเคอาทิตย์ how was the food very nice I enjoyed it be seriousI actually recommend this, especially the oyster sauce with feather chicken. Superb. Okay, superb. Yeah. So, friend, yeah, that wants to order what he does not know. He said, you go with jollof rice. Yes, you order what you know. You order what you know. Okay. Oh.ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเดินเล่นกันที่สวนสาธารณะนะคะHi guysHello. I'm shy. Me too. I ค่ะ I. Hi ค่ะ Hi. สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะคะนี่ก็สิงโตน
ะคะลักษณะของเมืองเอนูกูนี้น่าจะเป็นสิงโตนะคะนั่นก็สิงโตที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะนี่ก็เหมือนสวนสาธารณะที่มาเดินเล่นกันได้นะคะตอนเย็นนี่ก็โอเคมากเลยบรรยากาศดีมากเลยต่างคนต่างเกินนั่งก็อยากถ่ายรูปกันนะคะอะเดปอฟโฟก็สวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองเอนูกูนั่นเองนะคะที่นี่ก็เข้าฟรีเปิด10โมงเช้าแล้วก็ปิดตอนทุ่มหนึ่งนะคะเหมือนสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยที่มาเดินชิวๆกันได้อะไรอย่างงี้นะคะพอดีเจนก็มากับเพื่อนกินจากร้านอาหารเสร็จก็มาที่นี่เลยมาเดินเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเรือพายเรือหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะเขาก็มีกันที่นี่แล้วก็ไปดูกันเนาะถึงน้ำจะไม่สะอาดก็อันนี้สิงโตเนี่ยน่าจะเป็นเจนอย่างที่เจนบอกน่าจะเป็นลักษณะของน่าจะใช่ลักษณะหรือเปล่าของเมืองเอนูกูนั่นเองนะคะเพราะว่าโรงเรียนเจนเนี่ยลักษณะของโรงเรียนเจนนี้ก็เป็นสิงโตนะคะนั่นเองเขาเรียกนักเรียนในโรงเรียนเจนว่าสิงโตนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะเจนก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนด้วยเจนไม่เหมือนกับว่าอันนี้คือเจนผิดหวังมากเลยอ่ะก็เพราะว่าเจนไม่ได้อยู่ในเมืองเอนูกูก็มาจากสุขานะคะแล้วก็มาไกลมากด้วยเลยไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนหลายอย่างมากแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วที่เจนมาเขายังมีเมนูไทยเหมือนแกงไทยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เจนฝากทุกคนนะท่านผู้ชมทุกคนนะคะฝากขอบคุณคุณพ่อเจนด้วยนะคะที่เลี้ยงวันนี้นะคะคุณพ่อเจนที่เลี้ยงทุกคนวันนี้นะคะฝากขอบคุณเขาด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็รอดูว่าเจนจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะคราวหน้านะคะเจนจะไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวที่สวยเหมือนกันนะคะในเมืองเอนูกูโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ